สวัสดีค่ะวันนี้สามสิงจะพามาทำผัดทุกชิ้นนะคะใบโหระพาอันนี้คือใบโหระพาแล้วก็พริกอ่อนนะคะเราทำการผัดพริกกับกระเทียมนะคะผัดให้หอมแล้วเราจะใส่ลูกชิ้นลงไปเลยสามสิงก็จะปรุงใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้ปรุงเยอะใส่น้ำมันหอยใส่อะไรลงไปพร้อมเลยนะคะใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วขาวลงไปพร้อมผัดให้หอมนะคะเราก็ปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยปรุงรสนะคะผัดไปเรื่อยๆผัดให้เข้ากันนะคะเริ่มหอมแล้วนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะเริ่มหอมแล้วเราก็จะใส่พริกอ่อนลงไปใส่พริกอ่อนลงไปด้วยเราก็ผัดนะคะมือนึงถือกล้องมือนึงผัดนะคะคนโคเรโคเรโคเรเลยนะคะก็จะน่าทานไปอีกแบบนึงนะคะพอเราใส่เติมพริกสดลงไปแล้วนะคะสีสันเริ่มมาแล้วสีสันเริ่มมาแล้วนะคะรอสักครู่นะคะเราจะใช้เป็นใบโหระพานะเราจะไม่ใช้กะเพราเพราะใบโหระพาจะหอมจะไม่ฉุนแต่ถ้าคนชอบเผ็ดแล้วก็ฉุนต้องใช้ใบโหระพานะคะหอมนะเมนูง่ายๆนะคะผัดลูกชิ้นนะคะพริกที่ตามก็เป็นพริกแห้งนะคะหรือใครชอบพริกสดก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะพริกแห้งกับกระเทียมบางคนก็ชอบพริกสดนะคะเพิ่มสีสันแต่พริกแห้งก็จะหอมไปอีกแบบนึงนะคะแล้วเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปนะคะใส่ใบโหระพาลงไปให้เข้ากันใบโหระพาก็อยู่ในสวนนะคะที่เราปลูกไว้เองหอมมากเลยนะคะโหระพาหอมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูนี้เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะใครยังไม่ทานข้าวมาทานข้าวกับสาวลุงสิงห์นะคะตักข้าวสวยร้อนๆรอได้เลยนะคะสามสิงห์จะไปเสิร์ฟให้ถึงที่เลยค่ะ